สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตารางไขว้หรือ cross tab การแจกแจงความถี่แบบ2ทางการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมาถ้าข้อมูลไม่ได้รับการแจกแจงแบบความถี่ข้อมูลก็จะมีการเรียงตัวกันในลักษณะดังต่อไปนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัวแปรเกี่ยวกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับ1ก็คือผอม2สมส่วน3คืออ้วนอันนี้คือลำดับของผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งหมด40ตัวอย่างถ้าข้อมูลได้รับการแจกแจงความถี่ก็จะสามารถเห็นการกระจายตัวของข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเช่นผอมมีอยู่9สมส่วนมีอยู่11รู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วน20รวมทั้งหมด40ตัวอย่างและกระจายเป็นสัดส่วน 22.5 27.5 และ50ตามลำดับซึ่งครึ่งหนึ่งจะรู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วนแม้ว่าตารางแจกแจงความถี่จะช่วยให้เราเห็นสัดส่วนของข้อมูลว่ากลุ่มใดมีสัดส่วนเท่าไหร่มากน้อยเพียงใดการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะช่วยให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นการนำตัวแปรอื่นๆเข้ามาร่วมในการนำเสนอความถี่ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่าตารางไขว้บางครั้งก็อาจจะเรียกว่าเป็นตารางแจกแจงความถี่แบบ2ทางหรือตารางการจรหรือตารางความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่มซึ่งตารางไขว้นี้เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอย่างไรก็ตามยิ่งมีหลายตัวแปรในตารางยิ่งทำให้ดูยากลำบากมาดูการแจกแจงความถี่แบบ2ทางอันนี้เป็นความรู้สึกต่อรูปร่างของตนเองจำแนกตามเพศข้อมูลเดิมที่เรานำเสนอเป็นตารางความถี่ย้อนกลับไปนี่คือตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวนะซึ่งก็จะให้ข้อมูลในระดับหนึ่งว่าแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าหากข้อมูลมีการแจกแจงความถี่แบบ2ทางก็จะให้ข้อมูลหรือมิติมากขึ้นมีความหมายมากขึ้นนะครับไม่เพียงแค่นำเสนอแค่ผลรวมถ้าหากมีกลุ่มย่อยนะครับเช่นจำแนกตามเพศหญิงเพศชายก็จะพบว่าเพศหญิงกับเพศชายมีความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองแตกต่างกันดังนั้นความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองกับเพศนะครับน่าจะมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันซึ่งการนำเสนอตารางแจกแจงความถี่แบบ2ทางก็ให้มิตินะครับหรือให้ความหมายอะไรมีประโยชน์มากขึ้นมากกว่าการนำเสนอเพียงตารางความถี่ทางเดียวตารางความถี่นี้สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับเช่นในกรณีกลุ่มเพศชายกับเพศหญิงมีจำนวนความถี่เท่ากันเราจะพบว่าเพศหญิงนะครับมีจำนวนนะครับประชากรหรือตัวอย่างนะครับมีจำนวนตัวอย่างที่รู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายแต่ในกรณีที่ไม่มีความถี่เท่ากันตารางนี้นะครับความถี่ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันเช่นเพศชายมี27เพศหญิงมี74ผอม12สมส่วน29และอ้วน60นะผลรวมก็คือ101จะสามารถสรุปว่าผู้หญิงอ้วนมากกว่าผู้ชายได้เลยหรือไม่เพราะว่ามีจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงมากกว่าแล้วก็มีกลุ่มผู้หญิงที่คิดว่าตนเองมีรูปร่างอ้วนสูงถึง48ขนาดที่รองลงไปเป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนสมส่วน20และก็กลุ่มรองลงมาก็คือผู้ชายที่รู้สึกว่าตนอ้วน12ดังนั้นเพื่อจะเปรียบเทียบจำเป็นต้องปรับฐานให้มันมีความเท่าเทียมกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูนะครับว่าการใช้ cross tab ใน SPSS จะนำเสนอและวิเคราะห์อย่างไรบ้างให้มิติอะไรบ้างเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันจากข้อมูลเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วมาที่ Analyze ครับเลือก Descriptive และเลือก Cross Tab ครับจากนั้นนะครับก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการทดสอบก็คือเพศนะครับเพศผมให้ใช้เป็นคอลัมน์นะครับส่วนความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองหรือ Shape ก็เป็น Low ครับจากนั้นมาที่ Cell เลือก Percentageแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ผลรวมนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันครั้งข้อ continue แล้วก็โอเคครับ
นี่คือผลของการแจกแจงความถี่2ทางระหว่างตัวแปรเพศกับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองดังนั้นตัวแรกก็จะเป็นผลรวมร้อยละในแนวนอนก็แถวแรกแถวที่2ก็จะเป็นผลรวมในแนวตั้งนะตัวที่3ก็เป็นผลรวมของผลรวมทั้งหมดซึ่งจะเป็นร้อยละในช่องสุดท้ายนะตัวแถวแรกก็เป็นความถี่เวลานำเสนอเราก็ดึงไปทีละส่วนนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะจนครบทั้งตารางครับทีนี้มาดูผลนะครับถ้าเกิดเราปรับความถี่ให้เป็นสัดส่วนร้อยละนะครับในแนวตั้งนะครับในคอลัมน์เรารวมเป็นร้อยละนะครับซึ่งก็จะพบว่าผู้ชายนะครับรู้สึกว่าตนเองอ้วน 44.4% ผู้หญิงรู้สึกว่าตนอ้วน 64.9% และในภาพรวมจะรู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วน 59.4 เป็นต้นจากตัวตารางนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงรู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วนมากกว่าเพศชายอย่างชัดเจนเมื่อทำการปรับสัดส่วนนะครับของฐานให้เท่าเทียมกันถ้าหากนะครับการนำเสนอร้อยละในแนวนอนบ้างนะครับจะพบว่าเมื่อปรับร้อยละให้เป็นแนวนอนนะครับก็จะให้อีกความหมายหนึ่งนะครับเช่นนะครับคนที่รู้สึกว่าตนมีรูปร่างผอมจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในขณะที่คนที่รู้สึกว่าตนมีรูปร่างอ้วนจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง4เท่านะครับดังนั้นการรวมร้อยละในด้านใดด้านหนึ่งก็ให้คนละมิตินะครับให้ความหมายที่แตกต่างออกไปทีนี้ถ้าหากเป็นการรวมร้อยละในตัวผลรวมนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในการปรับสัดส่วนร้อยละของผลรวมนะครับก็คือให้ผลรวมทั้ง2ตัวนะครับเท่ากับ100ก็จะพบว่านะครับการแจกแจงของสับกรุ๊ปหรือกลุ่มย่อยนะครับมีการกระจายตัวอย่างไรนะครับกลุ่มไหนมีมากนะครับกลุ่มไหนมีน้อยเช่นในสับกรุ๊ปที่เราพบนะครับกลุ่มที่มีมากก็คือผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนอ้วนนะครับมีความถี่สูงนะครับและคิดเป็นสัดส่วน 47.5% ในขณะที่กลุ่มที่มีความถี่น้อยนะครับก็จะพบว่าก็คือกลุ่มนะครับผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนมีรูปร่างผอมคิดเป็น 4% นะครับดังนั้นการใช้ร้อยละนะครับในแนวตั้งหรือแนวนอนหรือผลรวมนะครับก็ให้เหตุผลที่แตกต่างออกไปนะครับการจะให้เป็นร้อยละแนวนอนหรือร้อยละแนวตั้งหรือร้อยละผลรวมนักวิจัยก็ต้องมีเหตุผลรองรับว่าทำไปทำไมท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ